ุณกรณ์คะในฐานะที่เป็นเอกชนณตอนนั้นนะคะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆถึงวันหนึ่งควรจะต้องลอยตัวค่าเงินไหมคะก็อย่างที่อาจารย์สมชายว่านะครับผมคิดว่ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าอะไรบางอย่างมันต้องเปลี่ยนนะฮะคือมันจะคงสภาพตามนั้นไว้ไม่ได้นะแล้วก็แต่พอถึงช่วงปี2ปีสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่ยอมรับความเป็นจริงไม่ได้กันแล้วเพราะยอมรับความเป็นจริงก็หมายถึงความหายนะก็คือมันถลำลึกเกินไปนะก็เพียงแต่หวังอย่างเดียวว่าที่รัฐพูดว่าไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เงินบาทยังไงก็25บาทต่อไปแน่นอนเนี่ยทุกคนก็เลยเลือกที่จะเชื่อในส่วนของตรงนั้นนะการใช้วิธีการลอยตัวค่าเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการเงินในประเทศนี่มันจะเกี่ยวข้องกันยังไงคะสุดท้ายนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงพวกนักเก็งกำไรที่เข้ามาเก็งค่าเงินบาทในช่วงนั้นคือนักเก็งกำไรเนี่ยสมัยไหนสมัยนั้นที่มาเก็งว่าเงินบาทแข็งเกินไปนะครับแล้วก็คงจะต้องมีการอ่อนตัวลงสมัยนี้มาเก็งสลับกันว่าเงินบาทอ่อนตัวเกินไปนะครับแล้วก็คงจะต้องแข็งค่าขึ้นเนี่ยคือการเก็งกำไรของเขายังไงก็แล้วแต่เนี่ยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะฮะข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างที่อาจารย์ได้เรียนเมื่อสักครู่ขาดดุลอยู่เกือบ 8% นะครับดุลการค้าก็ขาดดุลนะการขยายตัวของเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นมันมีทิศทางเดียวที่บาทไปได้แน่นอนก็คือจะต้องอ่อนตัวลงนะครับคือด้วยข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจมันหลีกเลี่ยงข้อเท็จจริงไม่ได้คำถามก็คือเมื่อไหร่เท่านั้นเองเงินบาทอ่อนจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องดุลต่างๆยังไงคะเขามันไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขด้วยซ้ำไปณเวลานั้นเนี่ยเขากำลังบอกว่าด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจเงินบาทไม่สามารถที่ยืนอยู่ที่25บาทต่อ1เหรียญได้ค่ะนะคราวนี้ตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นทำให้มันเกิดขึ้นอาจจะเร็วกว่ากำหนดก็คือเขาเข้ามาเก่งแบงค์ชาติเข้าไปปกป้องต่อสู้กับเขาสุดท้ายทางแตกนะสู้กับเขาไม่ได้อีกแล้วก็ต้องยอมแพ้ด้วยการปล่อยเงินบาทให้ลอยตัวรอบนี้เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าเขามาเก่งนะครับว่าเงินบาทเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอ่อนเกินไปครับควรจะแข็งค่านะเขาก็มาซื้อเงินบาททำให้ชาติเราไม่อยากให้เงินบาทแข็งเกินไปเพราะกลัวจะมีผลกระทบต่อผู้ส่งออกเพราะเงินบาทแข็งก็หมายถึงราคาสินค้าเราในสายตาต่างประเทศเนี่ยที่แพงขึ้นนะครับกลัวพวกเราขายของไม่ออกก็เลยเข้ามาสกัดไม่ให้เงินบาทแข็งค่าเกินไปลักษณะนี้เนี่ยเราไม่มีวันเจ๊งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะสร้างปัญหาเงินเฟ้อสร้างปัญหาต่างๆนานาที่จะตามมาให้กับเราเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยทุกครั้งที่มีการเก็งกำไรนี่ก็คือเข้ามาเก็งกำไรบนพื้นฐานของพื้นฐานข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจนะฮะที่ชี้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วในระยะยาวฝืนความเป็นจริงไม่ได้ค่ะนะตอนนั้นที่เกิดต้มยำกุ้งขึ้นใครๆก็บอกว่าเศรษฐกิจล้มนะคะถ้าสมมติเราพูดถึงเฉพาะประเทศเราประเทศเดียวมีคนที่รวยจากตอนนั้นไหมคะมีคนรวยภายหลังนะฮะเป็นส่วนใหญ่ก็คือพวกที่มีเงินเหลืออยู่นะอย่าลืมว่าอันดับแรกเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นไปสูงมากนะครับขึ้นไปถึง 25-26% เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้นำเงินของตนไปลงทุนนะฮะแต่ว่าอาศัยลักษณะฝากเงินกินดอกเบี้ยเนี่ยพวกนี้ได้ประโยชน์นะครับก็คือไม่ได้ขาดทุนจากการลงทุนแต่อยู่ดีๆอัตราดอกเบี้ยพุ่งขึ้นไปเป็น 25% ผลตอบแทนสูงขึ้นนะส่วนนี้ก็คือได้ประโยชน์แต่ถึงกับร่ำรวยไหมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นผู้ส่งออกก็ได้ประโยชน์ในแง่ที่ค่าเงินอ่อนตัวลงนะครับความสามารถในการแข่งขันอย่างน้อยทางด้านราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งประเทศอื่นเนี่ยก็ถือว่ามีระดับความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นนะซึ่งนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมภาคส่งออกเนี่ย10ปีให้หลังถึงมีสัดส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของเรามากถึงปัจจุบันที่มีนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมูลค่าการส่งออกโดยรวมเท่ากับประมาณเกือบ 70% ของเศรษฐกิจโดยรวมคือ GDP ในขณะที่10ปีที่แล้วช่วงวิกฤตได้ไม่ถึง 30% ค่ะนะก็คือด้วยความที่เงินบาทอ่อนตัวลงทำให้ขายของได้มากขึ้นภาคส่งออกก็เลยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์ด้วยนอกนั้นจริงๆแล้วก็คือ เสียหายกันหมดครับเสียมากเสียน้อยเท่านั้นเองแล้วก็บางคนก็ฟื้นตัวได้บางคนก็ไม่สามารถที่จะ
รือฟื้นกลับคืนมาได้ค่ะจริงๆตอนนั้นก่อนที่จะมีการประกาศเรื่องของการลอยตัวค่าเงินมีข่าวหลุดไหมคะคุณกรก็มีสันนิษฐานว่ามีนะครับอันนี้ถ้าพูดไปพูดกันมาเดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่องการเมืองไม่ได้ค่ะเพราะว่าคือก็มีบุคคลท่านหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับที่เราสันนิษฐานว่าอาจจะได้ข้อมูลก่อนคนอื่นครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของตนทำให้มีเงินอยู่ต่างประเทศที่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังอธิบายไม่ได้มาจากไหนนะครับก็ไปซื้อโน่นซื้อนี่รวมทั้งทีฟุตบอลด้วยว่ากันไปค่ะอันนี้ไม่ต้องเดาแล้วนะคะดิฉันกำลังจะถามคุณกรว่าเพราะจริงๆแล้วถ้าสมมติเราฟังจากแต่ละท่านเนี่ยคือมันมีตัวบ่งบอกเยอะพอสมควรแต่อาจจะเกินความคาดการณ์ว่าแบงก์ชาติจะประกาศลอยตัวค่าเงินนะคะแต่ฉันกำลังจะถามในอีกแง่นึงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาพัวพันด้วยหรือเปล่าที่เอาประเทศชาติเป็นเดิมพันเมื่อปี2540ไม่ครับตอนนั้นนี่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารผิดพลาดไม่ได้มีปัจจัยทางการเมืองเข้ามามีส่วนเท่าไหร่แล้วก็ต้องอย่าลืมว่าพวกนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆเนี่ยความจริงก็เริ่มที่จะวิเคราะห์ถึงสถานะของสถาบันการเงินโดยรวมของประเทศรวมทั้งแบงก์พาณิชย์นะครับผมจำได้ว่าราวๆ1ปีก่อนที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยคือปี39เนี่ยก็มีผลงานวิเคราะห์จากทางบริษัทของผมเองเนี่ยออกมาบอกว่าNPL ของระบบในระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยเริ่มอยู่ในระดับวิกฤตนะนี่เสียเยอะนี่เสียเยอะก็คือกะว่าประมาณ 16% ของทรัพย์สินรวมนะถือว่าสูงไหมคะถือว่าสำหรับตอนนั้นเนี่ยถือว่าสูงมากไม่น่าเชื่อว่าจะสูงได้ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทางสมาคมธนาคารไทยเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเนี่ยนะก็ออกมาต่อว่าเราว่ามองโลกในแง่ลบเกินไปสุดท้าย1ปีให้หลังเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตจึงได้ปรากฏว่า ระดับหนี้เสียในระบบเนี่ยสูงถึงจริงๆแล้วไม่ใช่ 16% แต่ 50% นะครับซึ่งมันชี้เห็นถึงระดับปัญหานะฮะแล้วก็ 50% นี่พูดตามตรงคือไม่มีทางฟื้นค่ะนะแล้วก็ถ้าไม่มีรัฐเข้าไปช่วยแล้วก็มีการตัดสินใจในเชิงนโยบายว่าจะต้องอุ้มแบงค์พูดง่ายๆค่ะก็ไม่มีความเป็นไปได้ที่แบงค์พาณิชย์แบงค์ใดจะอยู่รอดไปได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นนี่ก็ต้องถือว่าวิกฤตระดับประวัติศาสตร์ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับแล้วก็นำไปสู่ความจำเป็นของรัฐบาลตอนนั้นคือรัฐบาลของพลเอกชวลิตที่จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากทาง IMF ค่ะนะครับแล้วก็เข้าสู่อีกฉากหนึ่งของประวัติศาสตร์การบริหารการเงินไทยนะครับก็คือฝ่ายใต้สัญญาที่เรามีกับทาง IMF ในการกู้ยืมเงินจากเขาค่ะ